ดีค่ะวันนี้บีอยู่ที่สถานีวรรณวัฒน์วิจัยสแกร์ราษฎร์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่นี่มีอะไรน่าสนใจนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลยค่ะและที่เห็นอยู่ทางด้านหลังบีนี้นะคะก็คือกล้าไม้พันธุ์ดีที่ทางสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เตรียมไว้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่ยืนอยู่ข้างบีตรงนี้นะคะก็คือหัวหน้าดุริยะสถาพรค่ะเป็นหัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิจัยป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาค่ะหัวหน้าคะกล้าไม้พันธุ์ดีเนี่ยที่เราเตรียมไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนเนี่ยมีต้นอะไรบ้างคะครับตอนนี้ที่ทางกรมป่าไม้โดยสถานีวรรณวัฒน์วิจัยสแกร์ราษฎร์นะครับได้จัดเตรียมกล้าไม้พันธุ์ดีสำหรับแจกจ่ายเนี่ยกล้าไม้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือกระถินนรงค์ลูกผสมแล้วก็กระถินลูกผสมครับค่ะแล้วกล้าไม้พันธุ์ดีเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะครับกล้าไม้พันธุ์ดีก็คือกล้าไม้ที่เราได้ทำการปรับปรุงพันธุ์เพื่อที่จะให้มีคุณภาพมีทั้งความโตมีทั้งรูปทรงที่มีรูปทรงดีนะครับปลูกเกษตรกรนำไปปลูกแล้วเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเดิมเนี่ยกระถินนรงที่เราเห็นอยู่ในอดีตเนี่ยจะเป็นกระถินนรงที่มีรูปทรงที่ไม่ค่อยสวยงามนักนะครับจะมีการแตกคุ้มต่ำมีการแตกเป็นพุ่มนะฮะแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยจะค่อนข้างคดๆงอแต่ในปี2537เนี่ยกรมป่าไม้นะครับได้ทำการพัฒนากระถินนรงขึ้นมานะครับโดยที่นำกระถินนรงมาจาก3แหล่งก็คือจาก Northern Territory Queensland แล้วก็ Papua New Guinea นะครับนำมาผสมเพื่อที่จะให้ได้กระถินนรงผสมแล้วก็กระถินลูกผสมที่มีลักษณะลำต้นเปล่าตรงแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีหัวหน้าดุริยะคะแล้วทำยังไงกล้าไม้พันธุ์ดีเหล่านี้ถึงจะพอแจกจ่ายให้กับประชาชนคะครับหลังจากที่เราปรับปรุงพันธุ์ได้แล้วนะครับเราได้ต้นแม่ไม้แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพดีแล้วเนี่ยสิ่งที่กรมไม้ต้องทำต่อไปก็คือทำยังไงที่จะให้กล้าไม้เหล่านี้ถึงมือเกษตรกรได้มากที่สุดเพื่อที่เขาจะได้นำไปใช้ปลูกเพื่อเศรษฐกิจต่อไปนะครับซึ่งที่สถานีวัดไร่ใจสแกลาดเนี่ยได้ทำการสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้กระถินนรงลูกผสมเนี่ยไว้แปลงหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะนำกิ่งพันธุ์จากกระถินนรงผสมตรงนี้มาสร้างเป็นสวนขยายพันธุ์เพื่อที่จะนำกิ่งจากแม่ไม้พันธุ์ดีเนี่ยทำการปักชำกล้าไม้ที่เราเห็นเนี่ยก็เกิดจากการขยายพันธุ์โดยการปักชำซึ่งการปักชำเนี่ยมีข้อดีก็คือเราสามารถที่จะทำได้ในปริมาณที่มากและกล้าไม้ที่ได้เนี่ยก็จะมีคุณภาพเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ที่เราทำการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วครับหัวหน้าคะถ้าบีอยากได้กล้าไม้พันธุ์ดีพวกนี้ไปปลูกบ้างบีจะต้องทำยังไงบ้างคะครับในทุกๆปีนะครับสถานีวรรณวิจัยสแกร์ราษฎร์สำนักวิจัยพัฒนาการป่าไม้เนี่ยจะทำการขยายพันธุ์ปักชำกล้าไม้กระถินนรงลูกผสมพันธุ์ดีเนี่ยเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจนะครับโดยเราจะเริ่มทำการแจกจ่ายในทุกๆปีประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปีเนี่ยเราจะแจ้งลงในเว็บไซต์นะครับของสถานีแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยนำบัตรสำเนาบัตรประชาชนนะครับ1คนเนี่ยเราจะแจกไม่เกิน1,500ต้นต่อ1คนครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยกล้าไม้เนี่ยก็จะแจกหมดภายในเดือน2เดือนเพราะว่ามีเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ที่มารับกล้าไม้จากเราไปเนี่ยจะรู้สึกประทับใจว่าเอาไปปลูกแล้วเนี่ยมันโตดีมันให้รูปทรงอะไรที่สวยงามเหมือนอย่างที่เราทำการปรับปรุงพันธุ์ไว้ตั้งแต่แรกค่ะถ้าท่านใดต้องการกล้าไม้พันธุ์ดีไปปลูกนะคะก็สามารถสอบถามมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้หรือที่สถานีวรรณวัฒน์วิจัยสแกร์ราษฎร์จังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้ววันนี้บีก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้าดุริยะมากนะคะขอบคุณค่ะ